เดอะมาเชียเป็นภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดในอวกาศที่มาจากผลงานของบิดาผู้ให้กำเนิดเอเลียนอย่าง r ร d ลี y s สก t ตซึ่งในคราวนี้เขาอยากจะลดความตึงเครียดในการเล่าเรื่องแบบสยองขวัญมาเป็นการเอาชีวิตรอดกึ่งคอมเมดี้บางเรื่องราวจึงถูกเล่าออกมาจากนิยาย ถือว่าด้วยเรื่องของนักบินอวก,กาศคนหนึ่งซึ่งไปติดอยู่บนดาวอังคารแบบไม่ได้ตั้งใจรวมถึงต้องหาทางเอาตัวรอดคนเดียวให้ได้จึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีพลอตน่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เดอะมาเชียนจาปี2015จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสาคัญของภาพยนตร์าใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ การอ้างอิงถึงเอเลียนปี1979 ในช่วงเครดิตเริ่มต้นของภาพยนตร์เดอะมาเชียนจะทำการคาระวะภาพยนตร์แนวไซไฟที่เดินเรื่องในอวกาศอย่างเอเลียนจากปี1979ด้วยการใช้วิธีการเปิดฉากเครดิตที่คล้ายๆกันอย่างการใช้ชื่อภาพยนตร์ที่วางฟอนต์ห่างๆกันพาดไปที่ดวงดาวซึ่งเป็นแบ็กกราวด์อีกทั้งเพลงประกอบที่ใช้นั้นก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกันอีกด้วยซึ่งนอกจากเนื้อหาของภาพยนตร์จะพูดถึงเรื่องราวการ,การเอาชีวิตรอดบนอวกาศเหมือนกันแล้วทั้ง2ผลงาน ก็ยังมาจากผู้กำกับคนเดียวกันอย่าง r รดลีย์สกอตโดยถ้าหากอ้างอิงไปถึงนิยายของเดอะมายชนอีกทีมาก็จะเคยบันทึกข้อความอว้วา่า In space, no one can hear you scream when he's on Mars ที่แปลได้วา่าไม่มีใครได้ยินเสียงคุณกริดร้องบนอวกาศซึ่งประโยคดังกล่าวจะถูกนำมาจากคำโปรยของเอเลียนจากปี1979โดยตรงเพียงแต่เพิ่มบริบทของดาวอังคารเข้าไปทุนนั้นคาร a ว a t u t o u n w a n Aspe c t o d น s ันเก้ นอกจากที่ตัว r เรลี s กอ t t จะตัดสินใจดึง i n นสปิเรชันจากงานเก่าๆของตัวเองในอดีตมาแล้วเขาก็ยังเลือกจะคารวะภาพยนตร์ที่เปรียบเสม,มือนบิดาของงานไซไฟอาวากาศของวงการอย่าง2001 a s p a c e Odyssey ในปี1968ของผู้กำกับชาวอังกฤษผู้ล่วงลับอย่างส a ตลลี่คูบริกเช่นการใช้ฉอบภาพที่มีภาพถ่ายภาพดวงดาวซึ่งมีดวงอาทิตย์อยู่ในระยะรับขอบฟ้าในบางช่วงของภาพยนตร์ คล้ายกับจังหวะภาพจากทูเตาส้นวันอัสเพดโอดีซีโดยนี่จะถือเป็นช็อตคลาส,สิกที่งานยุคหลังๆใช้กันเยอะมากๆอีกทั้งมันยังเป็นการยั่วล้อการถ่ายภาพของคูบริกที่มักจะมีความพิถีพิถัทนทางคณิตศาสตร์อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างการที่วัตถุจะถูกจัดวางอย่างลงตัวอยู่เสมอในแต่ละฉากของภาพยนตร์ทาง r รนลีย์สกอตจึงพยายามทำทุกอย่างตรงข้ามด้วยการทําให้เดอะมาเชียนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีแต่อุบัติเหตุและความไม่สมบูรณ์ของ,ององค์ประกอบอยู่แทบจะตลอดเวลา โปรเจกต์เอลรอน ในภาพยนตร์เราจะได้พบว่าทีมงานที่กําลังพยายามจะช่วยชีวิตมาร์ควัตนีจะได้ตั้งชื่อภาร,รกิจในการช่วยเหลือขึ้นมาว่าโปรเจกต์เอลรอนซึ่งนี่จะเป็นการแสดงความเคารพต่อแผนการประชุมครั้งสําคัญใน The Council of e ฟเอลรจากภาพยนต์ The Lo r d of the Rings t h e Fellowship of the Ring ในปี2001อีกทั้ง Thema r ช i a n นก็ย,ยังมีหนึ่งในนักแสดงที่เคยแสดงในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอย่างชอนบีนเข้ามารับบทมิชแฮนเดอร์สันอยู่ด้วยซึ่งใน De Lord of the Rings The Fellowship of the Ring เขาจะมารับบทเบโรเมยร ในคณะพันธมิตรแห่งแหวนที่อยู่ในการประชุมครั้งนั้นก่อนที่เขาจะเผลอสร้างมีมในตำนานอย่าง One d o o s Not s m m p l y Walk i o t o Mordor ขึ้นมาโดนัลด์โกเวอร์กับการอ้างอิงถึงบทดังของตัวเอง นักแสดงอย่างโดนัลด์โกเวอร์หรืออีกชื่อในวงการดนตรีของเขาอย่างชาลดิสแกมบิโนซึ่งเข้ามารับบทริชเพเนลในภาพยนตร์ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทในเชิงคอมเมดี้และสร้างสีงสันให้กับภาพยนตร์ได,ด้ดีพอสมควรเลยอีกทั้งเขาเองก็ยังเป็นนักแสดงที่เคยสร้างชื่อมาจากงานซีรีส์อย่าง c o m m u n i t i e s อีกด้วยซึ่งนักแสดงคนนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะเอามีมจากคาแรคเตอร์สุดฮาของตัวเองอย่างทรอยในผลงานเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นอีสเตอร์เอ็กในเดอะมาเชียนด้วยโดยเขานั้นจะทำหน้าตาตลกแบบนิม นนอย่างการทำหน้าตกใจด้วยการลืมตากว้างและเชิดหน้าขึ้นมาใส่ในภาพยนตร์ซึ่งนี่จะเป็นมุกแบบพิเศษที่จะสามารถพบเห็นได้ในซีรีส์คอมมูนิตี e s ์ right การอ้างอิงถึงอพอลโล13จากปี1995 ภาพยนตร์อพอลโล13ของผู้กํากับรอนฮาวเวิร์ดก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์ที่ถูกอ้างอิงถึงโดยตรงเหมือนกันเนื่องจากทั้งสองภาพยนตร์มีเป้าหมายของการเล่าเรื่องเป็นการช่วยเหลือนักบินที่ประสบอุบัติเหตุติดอยู่ในอวกาศเหมือนกันในวุฒจะเป็นการวางแผนเดิมพันของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ร่างใหญ่เพื่อเสี่ยงช่วยนักบินดวงสวยให้กลับบ้านได้รวมไปถึงการกระระยะความเร็วของยาแล้วแรงดึงดูดจากทั้งดวงจันทร์ในฝั่งของอพอลโล13และดาวอังคารในฝั่งของเดอะมาเชียน Don't Do a b a r l o ในการออกจากดาวองคาดมาร์ควัตนีจะต้องยอมให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในมือของตัวละครมาตินสซึ่งนำแสดงโดยไมเคิลพีนาผู้กุมชะตากรรมที่กำลังจะขับเครื่องบินจำลอง a i r ิส4ขึ้นสู่อวกาศจากระยะไกลโดยมีตัวมาร์กนั้นถูกมัดเอาไว้ให้พร้อมสำหรับการเดินทางซึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นนานมาร์กจะเอ่ยคำว่าด้นดูอับเรโรออกมาและคำคำนั้นมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงเกม Star Force ซีรีส์เกมแอคชั่นะจญภัยมุมมองบุคคลที่3ที่เป็นเกมแนวอา ซึ่งสร้างโดยชิเงรุมิยามโตะพร้อมกับผลิตและเผยแพร่โดย Nintendo โดยนี่จะถือว่าเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมปพอเจลร์ในอดีตของตัวละครอย่างมาที่มีความสนใจในเรื่องของอวกาศไม่เว้นแม้กระทั่งการเล่นเกมอย่างที่เกมดังกล่าวก็มักจะมีฉากหลังเป็นสงครามอวกาศนั่นเองชื่อของมากที่บอกใบ้ถึงชะตากรรม อันที่จริงแล้วชื่อของมาร์ควัตนีอาจจะเป็นชื่อที่บอกใบ้ถึงชะตากรรมของเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วโดยที่ตัวมาร์และผู้ชมนั้นไม่รู้มาก่อนเพราะคำว่ามาร์ซึ่งเป็นชื่อในภาษาอังกฤษจะถูกนํามาจากชื่อภาษาละตินอย่างมาคัสที่ในภาษาละตินหากแปลงคํานี้มาเป็นภาษาอังกฤษอีกทีจะได้เป็นคําแปลออกมาว่า o มาร์สหรือสื่อว่าชื่อนี้มาจากดาวอังคารนั่นเองโชคชะตาจึงอาจจะกําหนดให้ตัวมาร์ต้องมาเผชิญชะตากรรมบนดาวดวงนี้ตั้งแต่แรกโดยที่เขาไม่ทันเอะใจมาก่อนเลยก็ว่าได้ไอออนแมน ห่างอิงตามเนื้อหาในภาพยนตร์ The Martian จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2035ทําให้ดังนั้นในะช่วงเวลาดังกล่าวจักรวาล Marvel Cinematic Universe ก็อาจจะยังคงมีผลงานต่อเนื่องยาวนานเกือบสทศวรรษเข้าไปแล้วโดยในภาพยนตร์มาฮวนนี่เองก็จะพูดถึงตัวละคร I อ o n น a มซึ่งเป็นตัวละครไอคอนิกของจักรวาลดังกล่าวออกมาด้วยการแนะนําให้ตัดสูตรของตัวเองเพื่อบินไปยังฐาน Hermes เพื่อที่เขาจะได้เป็นเหมือน i อ o n น a มนนั่นจึงสื่อได้ดีว่าในโลกอนาคตฮีโร่ของมาเว l หลายๆคนก็น่าจะถูก กระดับให้มาอยู่ในสถานะตัวละครไอคอนิคที่ผู้คนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆไม่ต่างกับยุคที่ซูเปอร์แมนหรือ Star Wars เคยเป็นมาก่อนแน่นอนการตั้งชื่อของนาซา ภารกิจของแอเลสจะได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของกรีกยังแอเรสส่วนในด้านของโรมันเทพสงครามนั้นก็จะมีชื่อว่า Mars ซึ่งเหมือนกับชื่อของดาวอังคารนั่นเองโดยนาซ่า,านั้นมักจะตั้งชื่อภารกิจตามเทพเจ้าโรมันและกรีกอยู่แล้วเช่น Apollo ลหรือ Project Mercury เป็นต้น Hermes ก่อนนึ่งมันจากข้อที่แล้วนอกจากนาซาจะใช้ชื่อของเทพมาตั้งเป็นชื่อดวงดาวพวกเขาก็มักจะใช้ชื่อของเทพมาตั้งเป็นชื่อยานเพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันเพราะชื่อเฮอร์เมสซึ่งเป็นยานที่บรรทุกลูกเรือให้ไปและกลับจากโลกและดาวอังคารจะได้รับการตั้งชื่อตามเทพ,พเจ้าแห่งข้อความและนักเดินทางของกรีกโดยเทพองค์นี้จะเป็นบุตรแห่งโซสและไลยาดิสเมียอีกทั้งยังเป็นเทพโอลิมปัสที่อายุน้อยเป็นอันดับที่2อ,อีกด้วยส่วนยานอวกาศลใหม่ที่มาแทนยานอวกาศเฮอร์เมสหลังจากภารกิจแอริสโฟ จะถูกเรียกว่าโอลิมปัสโอลิมปัสซึ่งนี่ก็จะยังเป็นชื่อที่ตั้งของสถานที่ที่เท,ทพเจ้ากรีกอาศัยอยู่นั่นเองชื่อยานสำรวจของจีน ยหย่างเชิญซึ่งเป็นยานสำรวจลับของจีนที่แต่เดิมควรจะโครจรรอบดาวสุริยะดาวพุธก็ถือว่าเป็นยานที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตมารพอสมควรเลยแม้ว่าทางอเมริกาจะต้องเสนอข้อแลกเปลี่ยนเข้าไปเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการตอบแทนอีกทางก็ตามซึ่งชื่อไทยอย่างเชิญหากแปลออกมาผ่านภาษาจีนแล้วก็จะได้ความหมายมาว่า the sun of god หรือเทพแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองอาการเศร้าจริง แมดเดมอนได้ได้อ,อมายอมรับว่าฉากที่มาร์กมีอารมณ์เศร้าแบบสุดขีดเมื่อได้ยินเสียงของผู้บัญชาการลูอิสอารมณ์ของเขาที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นของจริงทั้งหมดเนื่องจากเขาลองจินตนาการดูว่าเมื่อนักแสดงคนอื่นๆไททำส่วนของตัวเองในพาร์ทของดาวอังคารจบและเดินทางกลับบ้านไปหมดแล้วแมดเดมอนซึ่งเหลืออยู่คนเดียวและกำลังฟังเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของนักแสดงคนอื่นๆกำลังถูกเล่นให้เขาฟังจากในชุดอวกาศของเขามันก็ทำให้แมดเดมอนเริ่มคิดว่าตัวละครของเขาจะอยู่คนเดียวบนดาวอังคารเป็นเวลา2 ปีได้ยังไงจากนั้นเขาก็เริ่มน้ำตาไหลออกมาเรื่อยนั่นจึงทําให้ริธลีสกอต t ประทับใจในเทคนิคการแสดงของแมดเดมอนมากๆเขาจึงถ่ายทําฉากนี้เพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งมันก็ได้ถูกใช้ในภาพยนตร์ฉบับไฟโนลให้เราได้ดูกันนั่นเองฟาร์มมันฝรั่ง อีกหนึ่งกิมมิคที่ทําให้ผู้ชมทุกคนนั้นสามารถจดจําภาพยนตร์นี้เป็นอย่างดีก็คือฟาร์มมันฝรัง่งอีกทั้งมันยังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวละครสามารถเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารได้อีกด้วยซึ่งในกองถ่ายนั้นจะมีการเอาฟาร์มมันฝรั่งจริงๆมาตั้งไว้ในกองถ่ายเลยเพื่อที่ทีมงานจะได้ทําการเลี้ยงดูและเก็บเกี่ยวมันไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะไม่ได้เป็นการเอาฟาร์มปลอมๆหรือมันฝรั่งที่สั่งมาใช้ประกอบฉากและเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างใด ในภาพยนตร์ช่วงแรกมากจะได้รู้ว่าตัวเองคงจะไม่มีทางสื่อสารกับนาซาบนโลกได้ดังนั้นเขาจึงหุ่นและค้นหาผาดไฟเดอร์ซึ่งเป็นยานอาวกาศที่นาซา,าส่งลงไปบนดาวอังคารจริงๆในช่วงปี1990และหลังจากการแฮ็กเล็กน้อยเขาก็สามารถใช้หุ่นยนต์เพื่อสื่อสารกับนาซาได้จริงๆซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนาซาจะสร้างแบบจำลองการทำงานของยานอาวกาศทุกลำในผาดไฟเดอร์เอาไว้อยู่แล้วเผื่อว่าในบางกรณี อาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับยานหรือนักบินหลังจากการปล่อยยานซึ่งด้วยวิธีนี้ทางวิศวกรจะสามารถแก้ไขปัญหาและหาทางแก้ไขบนโลกได้พร้อมกับสามารถติดต่อไปยังนักบินที่หามมนเจอดังนั้นในทางทฤษฎีของความเป็นจริงนาซาจะสามารถใช้ผ่านไฟเดอร์เพื่อสื่อสารกับนักบินอวกาศบนดาวอังคารที่ถูกทิ้งเอาไว้แบบมากได้แบบไม่มีปัญหาแน่นอนผลเสียของดาวอังคารและการขาดสารอาหาร หลังจากบินออกจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารออกมาแล้วตัวมาร์กจะพูดออกมาว่าเขามีอาการเจ็บหน้าอกซึ่งอาจจะเป็นเพราะแรงจีที่เขาเพิ่งเจอได้หักซี่โครงบางส่วนของเขาโดยสาเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพุนในอวกาศซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกมีความหนาแน่นน้อยลงหลังจากใช้เวลาในภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำหรือเป็นศูนย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมีเพียง3.8เของแรงโน้มถ่วงบนโลกการอยู่บนดาวอังคารเป็นเวลานาน,านของมาร์กเลยส่งผลให้กระดูกของเขาเปราะและอาจจะแย่ลงไปเรือ่อย จากการขาดวิตามินแล้วแร่ธาตุจากอาหารโดยเลือดที่ออกใต้ผิวหนังซึ่งเห็นได้บนหลังของเขาจะเป็นผลมาจากการขาดวิตามินโดยเฉพาะวิตามินเคซึ่งมันฝรั่งที่มากินมาตลอด2ปีจะสามารถให้วิตามินชนิดนี้ได้ในปริมาณที่ต่ำนั่นเองลายเซน หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ผู้ชมสามารถสังเกตได้ชัดเจนจุด1ก็คือเรื่องของลายเซ็นของมาที่ถูกเซ็นเอาไว้บนกระดาษที่เขานับวันอยู่บนดาวองาังคารเนื่องจากในตอนแรกมาร์กจะเซ้นลายเซ็นเอาไว้อีกแบบหนึ่งโดยมีขีดมาจากตัววายยาวๆแต่เมื่อกล้องจับภาพมาอีกทีลายเซ็นก็ดันมีขีด2ขีดปรากฏออกมาแทนที่ไปซะอย่างนั้น GC Lock the Doors ประโยชน์ที่ตัวละครมิชแฮนเดอร์สันของชอนบีนนั้นเอ่ยออกมาว่า GC Lock the Doors จะเป็นคำสั่งเดียวกับที่ลีรอยเคานผู้อำนวยการฝ่ายการบินเข้าของนาซาออกคำสั่งนี้ในปี2003หลังจากโศกนาฏกรรมที่กระสวยอวกาศโคลัมเบียพังทลายระหว่างการกลับเข้าสู่อวกาศคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่ง g r าวคอ c o n t r o l l e เพื่อล็อกประตูห้องควบคุมดังนั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าหรือออกได้จนกว่าข้อมูลทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบภายในจะปลอดภัยดีแล้ว GC Lock the doors. นิยายถึงภาพยนตร์ ในเนื้อหาฉบับนิยายมาร์กนั้นจะเคยเล่นมุกออกมาว่าหากอุบัติเหตุที่เขาเจอเป็นเหตุการณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วละก็ในตอนจบทีมงานทุกคนจะมารวมตัวกันในห้องแอร์ล็อกและไฮไฟให้กันและกันตามธรรมเนียมการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่นิยมใช้กันอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อน,นิยายเรื่องนี้ได้ถูกสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์จนเนื้อหาดำเนินไปเรื่อยเหตุการณ์ในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดข,ขึ้นจริงในตอนท้ายของภาพยนตร์อีกด้วยเพื่อ,อยั่วล้อว่าไม่ว่าจะยังไงมาร์กจะได้เจอกับสถานการณ์ดังกล่่่่าาาในนนททท้้ยีีสุดตอจบเพิมมขึ ในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ที่มากลับมาบนโลกเพื่อทําหน้าที่เป็นครูให้กับกลุ่มนักบินอวก,กาศเนื้อหาตรงส่วนนี้จะไม่ได้มาจากฉบับนิยายแต่อย่างใดเพราะตอนจบจริงๆแล้วเรื่องราวจะดําเนินไปนถึงช่วงที่มาเดียรับการช่วยเหลือออกมาก่อนที่เขาจะเริ่มบันทึอข้อความว่า this is the happiest day of my life เพียงเท่นานั้น5แรกห ตัวละคร teddy chandlers ซึ่งนำแสดงโดย jeff daniel ได้ตั้งคำถามถึงตะก,กระของการกระทำให้ชีวิตของลูกเรือ hermes ทั้ง5คนต้องไปตกอยู่ในอันตรายเพื่อช่วยเหลือชายคนเดียวอย่างมาขึ้นมาซึ่งนี่ถือว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงหัวข้อการสนทนาในภาพยนตร์ saving private ryan จากปี1998และมันก็บังเอิญมากๆเพราะในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องน,นั้น matt damon คือชายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันเพียงแต่ว่าใน saving private ryan เขาคือต้นเหตุที่ทำให้ทหารหลายคน ต้องเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่ในเดอะมาเชียนกลับไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวจนเกิดเป็นการตั้งข้อสังเกตหมนนี่อาจจะเป็นภาพยนตร์ไซไฟเซอร์เวลน่อยเรื่องที่ไม่มีตัวละครไหนเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวอย่างน่าเหลือเชื่อ I will survive เพลง I Will Survive ของเก i a g ีเกนอที่เล่นในช่วงเอ็นเครดิตไม่เพียงแต่เป็นมุกดิสโก้เพลงเก่าๆเฉยๆทุนนั้นแต่เพลงนี้ยังเหมาะสมกับการประกอบเรื่องราวในกลางทางและตอนจบมากๆเพราะในเพลงจะมีท่อนที่ร้องว่า And so you back from outer space ที่แปลเป็นไทยว่าคุณกลับมาจากอวากาศแล้วอยู่ในเพลงนี้ด้วยและเหมือนก็เหมาะกับภารกิจเอาชีวิดอดของมาร์กแบบสุด ในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง33นาทีของภาพยนตร์เราจะสามารถเห็นสัญลักษณ์ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์ Star Trek: The Next Generation ซึ่งเป็นทีวีซีรีส์ที่ฉายในช่วงปี1987ถึง1999และมันจะสลักอยู่บนหน้าต่างของ Chinese National Space Administration Headquarters ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าทีมงานใส่รายละเอียดนี้ลงไปเพื่อคาระวะถึงผลงานเรื่องดังกล่าวที่มีการดำเนินเรื่องเป็นหลักอยู่บนอวกาศเหมือนกัน f i v ในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคก่อนทำภารกิจกู้ภัย ช่างเทคนิคจะแจ้งสัญญาณออกมาว่า five by five ซึ่งนอกจากคำนังกล่าวจะเป็นคำที่ใช้อธิบายความแรงและความชัดเจนของสัญญาณวิทยุแล้วคำนี้ก็ยังเป็นวลีที่ตัวละครเฟรดพูดซ้ำๆในทีวีซีรีส์เรื่อง Buffy the Vampire Slayer ที่เริ่มฉายตั้งแต่ปี1997ซึ่งเป็นรายการที่ผู้เขียนบทของมาเชียนยังดูกอดดัตเคยทำงานเป็นมือเขียนบทให้มาก่อนเขาจึงนำประโยควลีฮิตที่ตัวเองเคยเขียนมาสแทรงลงไปในภาพยนตร์แบบเนียนๆนั่นเอง แอดแอ a ตราเพื่อแอสเพราในตอนท้ายของภาพยนต์เมื่อมาร์กอยู่ในห้องบรรยายคำขวัญที่จะรึกบนพื้นก็คือ Astra, per a อดแอสตราเพื่อแอสเพซึ่งเป็นวลีภาษาละตินที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเส้นทางลำบากนำไปสู่ดวงดาวโดวยนอกจากนี้จะเป็นคำขวัญของกองทัพอากาศและสถาบันต่างๆทั่วโลกแล้วคำขวัญน,นี้ยังเป็นคำขวัญที่จารึกเอาไว้บนแผ่นจารึกอนุสรอพอลวันอีกด้วย ต้นมันฝรั่งเมื่อมากนั่งอยู่บนมานั่งบนพื้นโลกในตอนท้ายของภาพยนต์และพูดว่าให้แดกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่งอกขึ้นมาระหว่างเท้าของเขาต้นไม้ดังกล่าวก็คือต้นมันฝรั่งแบบเดียวกับที่เขาปลูกบนดาวอังคารซึ่งช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และหากนี่เป็นเรื่องราวของคนที่มีตัวตนในชีวิตจริงมากนั้นก็คงจะลาขาจากการกินมันฝรั่งไปยาวๆแบบแทบจะตลอดชีวิตแน่นอน hey there. โอเคก็จบไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เดอะมาเชียนซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ไซไฟกระแสแรงในช่วงเวลาที่เข้าฉายอีกทั้งยังมีเนื้อหาที่ฉีกไปจากภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดเรื่องอื่นๆค่อนข้างมาสเสน่ห์ของการเล่าเรื่องและอารมณ์แบบคอมเมดี้ของมันจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ผู้ชมมมาจะพูดถึงอยู่เสมอและเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเดอะมาเชียนในปี2015นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์ มาคุยกันเอาไว้ดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ